วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับความรักนั่นก็คือความรักกับเงินตราทะเลาะกันเรื่องการเพราะเรื่องเงินอ่ะมึงว่าจริงไหมที่ผู้ชายเนี่ยจำเป็นจะต้องเลี้ยงชนีก็รู้สึกแบบจีอีดาขอจีผู้ชายสมัยนี้ก็ลองใจเราเช่นกันไม่ว่าจะเป็นท้องไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือจะไปเที่ยวกูก็เงินไม่ได้เป็นตัวหลักแต่มันมีเอฟเฟคที่อาจเกิดขึ้นได้ไหนเล่าสิจะกินน้ำอีกนานปะอยู่น้ำมึงอะแดกน้ำน้อยกันนะวันๆอะกูไม่เคยเห็นใครแดกน้ำเยอะเท่าคุณก่อนกูหนักมากเลยรู้ปะแล้วกินเยอะมากกินหมดสิคุณซื้อจากไหนอะมีคนถามมานะทุกคนนี่ไม่ใช่สปอนนะซื้อจาก Lazada กับ Shopee อ๋อ Lazada กับ Shopee ก็ไม่ใช่สปอนแต่วันนี้มีสปอนซ์ซื้อไม่คุณแจกโอเคโอเคโอเคเป็นคนแจกโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่วันนี้เรามีสปอนก็คืออันนี้แจกค่ะน้ำคลอโรฟิลอันนี้ให้ยิปสีส้มละกันเพราะเราชอบสีเขียวเราอยู่กับเซปเป้บิวตี้ดริงเป็นน้ำวิตามินที่คือเอาจริงๆกูโดนตกด้วยดีไซน์ด้วยอะไรคือกูเห็นคำว่าโคโรฟิลแล้วมึงก็รู้ว่าชอบแบบแพนเบดน้ำผักอะไรแล้วตอนเนี้ยพอเห็นคำว่าโคโรฟิลอ่ะกูรู้สึกมันเป็นอะไรที่เนเชอรัลแล้วกูก็เลยซื้อกลับมาให้อียิปต์ดูเว้ยว่าผ่านหรือเปล่าปกติอ่ะกูอ่ะเป็นคนชอบลองแดกน้ำมีรสใช่ที่สำหรับใครที่กินน้ำรู้สึกกินน้ำไม่เก่งอ่ะไม่เป็นไรหนอเว้ยหลังๆเนี้ยมันมีน้ำบวกน้ำวิตามินเยอะขึ้นนะหลังๆใช่มีเยอะขึ้นแล้วอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นคือเขาอยู่มานานมากแล้วตอนเนี้ยไอยิปมันอนุญาตให้กินแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีอีรุ่นเนี้ยออกมาคอโรฟิลชิมเลยชิมเลยเฮ้ยมึงอร่อยมากจริงอันนี้กูพูดได้เลยว่าพอกินเข้าไปอ่ะกูรู้สึกว่ามันหวานแบบสดชื่นมันไม่ได้หวานแบบหวานแสบคอนะแค่มีกลิ่นดีเบาหอมถูกต้องหอมอร่อยจริงๆกินได้ทุกวันเลยนะเนี่ยขอเช็คแคลแป๊บนึง30แคลผ่านรุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะทำเบสเป็นน้ำฟักเขียวถูกต้องค่ะข้อสำคัญก็คือว่าสำหรับใครเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะแบบสุขภาพดีด้วยแล้วก็อยากกินน้ำเยอะขึ้นด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้มีคลอโรฟิลช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ขับสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายของวันของเรานะเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะกินอาหารสกปรกขึ้นเยอะมากมีวิตามินอีสูงวิตามินอีช่วยอะไรผิวใสผิวชุ่มชื้นมีวิตามิน B5 ก็เรื่องของภูมิคุ้มกันมีซิงก์ก็คือผิวมันผมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูดีได้สุขภาพดีด้วยนะคะไม่ต้องเลือกเลยน้ำเนี่ยบางคนอะรู้สึกกลืนยากเพราะไม่มีรสกูเป็นนี้ช่วยคุณได้บางคนกินวิตามินไม่เก่งเพราะกลืนยาไม่เก่งอันนี้ก็ช่วยคุณได้คืออันนี้มันทำให้กูรู้สึกเหมือนแบบอร่อยสดชื่นแล้วแบบมันแดกได้ทุกวันมี2สูตรนะคะอีกอันนึงเป็นวิตซี่นะคะวิตซี่ 200% มีเบต้ากูเคนไปนะแต่อันนี้กินง่ายมากเลยเฮ้ยกินง่ายจริงอร่อยด้วยอันนี้กินแล้วกูรู้สึกว่าหายแห้งแน่แบบกินเหล้าแล้วก็ชิมได้ปะเป็นกูจะแบบพกไปด้วยเอาเป็นว่าหาซื้อได้นะคะในพวก 7-Eleven หรือว่าตามร้านต่างๆนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องจริงจังมึงว่าจริงไหมที่ผู้ชายเนี่ยจำเป็นจะต้องเลี้ยงไม่จำเป็นเหมือนกันแต่กูมีเรื่องเล่าไม่จำเป็นว่าเขาต้องเลี้ยงแต่การเลี้ยงข้าวมันโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษนิดๆคืองี้เดทแรกเนี่ยเราเองก็เล็งเขาเองก็เล็งเรามึงเข้าใจไหมโอเคอ่ะก็นิดนึงถ้าเขาพาเราไปกินข้าวเขาออกชนีก็รู้สึกอีดาขอจีนึกเก็ตปะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับกูก็คือกูเดทคนที่ไม่ใช่คนไทยไปเดทแรกเขาเรียกกูขอต้องชอบกูละเดท2ด้วยความที่เราเป็นชนีที่มีหน้าเหมือนกันมีหน้าที่นี้คือเราก็มีอีโก้เนาะก็ออกด้วยนะเขารับมึงกูแอบเอ็กซ์เพคว่าเขาจะบอกว่า is okay thank you ตอนนั้นกูรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมกูหงุดหงิดแปลกๆกูก็เลยบอกเขาว่าเออเอาเงินกูกลับมาก่อนแป๊บนึงแล้วกูเรียกเด็กเสิร์ฟมาเลยแล้วก็จ่ายหมดเลยเขาก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมเรียกเขาทำไมกูจำได้ว่ากูตอบไปว่า because I don't like half halfกูเลยได้คำตอบกับตัวเองแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงกูตลอดแต่การที่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันกูไม่ได้อยากมาแบบมื้อนี้335บาทออกคนละ170กว่าบาทอ่ะเก็ทเข้าใจเป็นทีนี้เป็นทีกูทีหน้าเป็นหน้าสลับกันไปเลยดีกว่ากูเห็นด้วยแล้วกูก็เป็นแนวนี้เหมือนกันแต่ทีนี้มึงรู้หรือไม่ว่าผู้ชายสมัยนี้ก็ลองใจเราเช่นกันจริงๆผู้ชายเขามีแหละเขาก็อยากรู้ว่าอีชนีเนี่ยหลอกแบกเขาหรือเปล่าเหมือนกันแล้วมึงเจอผู้ชายมาแบบไหนตั้งแต่โตแล้วมึงว่าจำเป็นไหมเมื่อก่อนกูจะเจอแต่ผู้ชายที่ออฟเฟอร์เลี้ยงข้าวเขาจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดเวลาไปเที่ยวหรือซื้อของขวัญให้เมื่อก่อนเจอแต่แบบนั้นจนกระทั่งตอนโตขึ้นมีเคสหนึ่งเป็นเหมือนแบบกลับฝั่งมึงจ่ายทั้งหมดเกือบ
กูว่ากูรู้กูรู้ relationship นี้กูก็รู้ประมาณนั้นกูกับเพื่อนอ่ะกูก็จะเป็นสไตล์แบบที่มึงพูดเมื่อกี้ใช่ๆคือเรา3คนไม่เคยหันหารกันนะคะไม่เคยหารว่ามื้อนี้อาหาร3ต้องเป๊ะๆจะเป็นแบบเฮ้ยไอ้ปลายเลี้ยงคราวที่แล้วละคราวนี้เนะบ้างคราวหน้าหยิบบ้างจะเป็นหรือว่าบางทีแบบก็มีบ้างหารแบบเออเดี๋ยวกูโอนให้เท่านี้แต่ไม่ได้มานั่งแบบเนะมึงขาด5บาทจะเขาบอกนะว่าวิธีเนี้ยบางทีไม่ได้เวิร์กกับกลุ่มบางกลุ่มถ้าคุณเป็นคนคิดแล้วว่าคุณตรงเป๊ะอ่ะมึงจะจำพอมึงจำมึงจะไม่พอใจเพื่อนแล้วมันอยู่ที่การคอมมูนิเคทของ relationship และกับเพื่อนด้วย relationship นี่คือทั้งเพื่อนทั้งแฟนนะถ้าถามไอเดียความคิดของกูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่ผู้ชายจะต้องเลี้ยงหรือการมองหาคู่ชีวิตกูจะไม่ได้ expect ว่ากูจะมองหาสามีเพื่อมาเลี้ยงดูกูโตมาด้วยการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักคือยังไงกูต้องเอาตัวเองให้รอดถ้าสมมติว่ากูจะมีลูกกูต้องมีเงินของตัวเองพอที่จะสามารถ cover ชีวิตกูในอนาคตและชีวิตลูกกูในอนาคตได้ด้วยแบบเผื่อ in the worst case ใช่คือจะไม่ไปคาดหวังหรือไปแบบว่าเขาจะต้องเป็นคนให้เราใช่เพราะว่ามันมีความเสี่ยงกูว่าวัยมีส่วนบางคนที่ดูเราอะช่วงวัยมันกว้างสมมติน้องๆดูอยู่อาจจะเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนมัธยมเนี่ยการที่ผู้ชายไม่ได้เรียนทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจนเทลแมนดังนั้นคือบางครั้งการที่ดูรายได้ของทั้งคู่ใช่เอ้ยมันมีบางมื้อที่ผ่านกันเด็กๆดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเพราะอ๋อพี่เขามาบอกว่าอ๋อไม่เลี้ยงไม่เจนไม่ใช่นะคะสำหรับเราคือบางครั้งไปก็หารกันอันนี้สำคัญมากเลยนะสลับคนดูช่วงวัยสำคัญช่วงวัยถ้าเราอยู่มหาลัยกันนะหารบ้างสลับออกดีถ้าเกิดจริงๆแล้วคนที่มาจีบมึงโตแล้วทำงานโหไอ้เหี้ยมึงรู้ว่าเขามีเงินนะก็ดูว่าที่เขาไม่ออกอ่ะพอเขาลองใจเราหรือเปล่าด้วยแต่ว่าปัจจุบันโตมาพอเริ่มเรียนรู้คือแรกๆเขาจะลองแบบหารไหมแต่สุดท้ายจะเอาเงินไม่เอาเงินกูไม่ติดกูสาบานจริงพอโตอ่ะยิ่งคบแบบเอาคบหนดแรกๆมึงกลัวผู้ชายลองใจอันนี้ก็ใช่ลองใจแต่สุดท้ายแล้วพอคบเป็นแฟนจริงๆโดยมากที่เราเจอคือเขาออกทุกอย่างต่อมาเรื่องการซื้อของให้สำคัญไหมแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ซื้อให้เนี่ยจะมองว่าผู้ชายงกหรือเปล่ากูชอบนะกูชอบให้คนซื้อของให้เหมือนกันทั้งในวาระโอกาสต่างๆแล้วบางทีก็ทั้งไม่มีวาระแต่กูก็ไม่ได้เทคอย่างเดียวกูก็ชอบให้ของเขาด้วยมันคือความใส่ใจที่เราอยากได้จากผู้ชายมากกว่าให้ไม่ใช่ของแพงนะไม่ต้องแบบเธอต้องซื้อแบรนด์เนมราคาแพงให้ฉันไม่แค่เราว่ามันเป็นแอคชั่นของการแสดงออกถึงความใส่ใจและคิดถึงเรามากกว่าแต่เนจะบอกให้อย่างเช่นโน้ตเนี่ยก็จะเทรนเนเห็นปะทุกอย่างมันอยู่ที่การเทรนคบกับโน้ตแรกๆอยู่ดีๆแบบวันครบรอบหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อแต่บางทีไม่ใช่วันอะไรเลยอยู่ดีเขาซื้อกูถามว่าวันอะไรวันอยากจะให้เฉยๆเรารู้สึกว่าอยากให้วันไหนก็ได้แล้ววันครบรอบหรือวันเกิดจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เขาค่อยๆเทรนเลยจนเราเรียนรู้จนเราเรียนรู้จากคู่ของเราเวลาไปเที่ยวจะมีการคุยกันอย่างของกูเนี่ยจะมีการคุยกันเลยว่าเออสมมติถ้าทริปที่ไปไกลใช้เงินเยอะๆเขาก็จะบอกว่าเออเขาออกให้เราประมาณสมมติ 80% ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราออกเอง20ซึ่งแน่นอนโดยมากอ่ะกูแทบไม่เคยต้องจ่ายอยู่แล้วนึกออกปะเขาก็จะจ่ายให้หมดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีบางทริปที่คุยกันเฮ้ยได้ดิเราก็พร้อมจ่ายอยู่แล้วซื้อของขวัญให้ก็มีบ้างตามเทศกาลแต่กูจะเป็นคนใส่ใจเขามากกว่าในการที่จะซื้อของแบบตุ้นนี่นั่นให้เขาแบบเรื่อยๆไอ้ปามันจะเป็นคนแบบเวลาไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเอาเลทเดินผ่าน CK ก็แบบซื้อเก่งไหนให้นะแบบแรนดอมอ่ะมึงคือปายเป็นคนซื้อของเล็กๆแต่ซื้อนะซื้อบ่อยๆแล้วแฟนเราก็จะเป็นคนซื้อของให้เราเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมึงว่าฐานะที่ต่างกันเป็นปัญหากับ relationship ไหมเป็นถึงแม้ว่าเรารักเขาให้ตายแต่ถ้าเกิดปัญหาที่ต่างกันอ่ะจะมีคนใดคนหนึ่งแบบน้อยใจเว้ย มึงต้องใจแข็งมากๆส่วนใหญ่แล้วอ่ะความไม่พอดีอ่ะมันจะนำพาซึ่งความไม่มั่นใจในตัวเองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยหรือว่าสังคมที่เข้าไปอยู่เช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่มีแฟนเราพาเราไปกินข้าวในโรงแรมสิ่งแรกเลยคือเราจะแต่งตัวไม่เป็นเราจะรู้สึกออกเวิร์ดที่จะเดินเข้าไปรู้สึกมันไม่ใช่ที่ของเราอันเนี้ยมันจะเป็นจุดนึงที่มันเริ่มทำลายความสัมพันธ์แล้วหรือเราไม่เหมาะกับเขาอันนี้คือเราบั่นทอนตัวเราเองนะเขาไม่ได้อะไรอันนี้มันคิดเองแต่มนุษย์ทุกคนจะเป็นถึงแม้ว่าเราเป็นคนคนนั้นอยู่อะเราอยากมาให้กำลังใจว่ามึงรู้ปะว่าจริงๆมึงอย่าบั่นทอนตัวเองถ้าตราบใดที่คนรักของคุณอะบอกว่า is okay แล้วเขาจะอยู่ข้างเราใช่มึงอย่าไปทำให้สถานการณ์มันยิ่งเหนื่อยเราต้องทำดีที่สุดของกูเป็นมุมที่กลับกันอย่างสิ้นเชิงจากมุมพี่ปายนะคะการที่เราเป็นคนที่หาเงินได้เก่งกว่าหรือมีเงินเยอะกว่าแต่แฟนเราแทบไม่มีมึงผู้ชายสำหรับกูอะ
ยากกว่าอีกนะเพราะว่าในสังคมอ่ะต้องยอมรับมีค่านิยมบางอย่างที่ฝังแน่นมาตั้งแต่ช้านานว่าผู้ชายหนึ่งต้องดูแลต้องเลี้ยงต้องเป็นสังเท้าหน้าต้องเป็นผู้นำตอนเนี้ยโลกมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วก็จริงแต่คือกูก็ยังเป็นคนที่คาบเกี่ยวอยู่กับทรานซิชันอ่ะอยู่กับสองเจนถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะกูจะตอบเลยว่าแบบเรื่องเงินไม่มีปัญหาความสัมพันธ์หรอกแต่ตอนนี้กูได้ experience ในชีวิตจริงกูแล้วว่าไอ้เหี้ยยากยากจริงๆตรงที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเงินนะที่เป็นปัญหาแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทำไม่ได้มากกว่าอย่างเช่น 1. พามึงไปเที่ยว 2. ซื้ออันนั้นให้มึงแต่ถ้าเขาไม่มีถึงจุดที่แบบน้อยสัดๆจนเขาไม่ capable ที่จะทำแบบนั้นนะ มึงก็จะรู้สึกว่า 1. มึงไม่ค่อยได้รับมันจะไม่เท่ากันละใช่ไหมมัน give and take มันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องให้ของมึงบ่อยหรือยิ่งใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่มึงก็ยังคงความเป็นผู้ให้ให้อยู่นั่นแหละและให้เยอะเพราะมึงดันเสือกหาได้เยอะแต่มึงรู้สึกว่ามึงได้รับน้อยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือใดๆกูจะรู้สึกว่าน้อยใจแน่นอนมันเป็นมนุษย์แหละเพราะผู้หญิงเราอ่ะมันยังมีความเป็นผู้หญิงที่อยากโดนได้รับความเอาใจใส่เราเคยเกือบเลิกกับนิกอย่างจริงจังเพราะเรื่องเงินจุดนั้นที่กำลังจะเลิกอ่ะคือจุดเริ่มคิดถึงอนาคตจริงๆตอนนั้นน่ะคุยกับเนทเลยว่าแบบรักส่วนรักเป็นแฟนที่ดีทุกอย่างเลยแต่พอมานั่งคิดถึงเขาในมุมแบบสามีและพ่อของลูกโรเนี้ยในอนาคตกูรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะไม่ได้จริงๆว่ะพอแฟนเราไม่มีเงินมากพอที่จะสเคียวอนาคตให้กับเราและสมมติถ้าเราอยากมีลูกเรารู้เลยว่าตอนเนี้ยเรามีลูกกับคนนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากแต่งงานวันนี้เลยเราก็พูดได้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะมีเงินเพื่อที่จะมาจัดงานแต่งงานให้เราสำหรับสิ่งที่นิกทำกับยิปมันไม่ผิดเพราะว่าความรักมันบิวตี้ฟูลแล้วไม่รู้พร้อมไม่พร้อมแต่เราจะเดินไปด้วยกันนะเราเคยคุยกันบ่อยมากว่าเราต้องยอมรับตัวเองว่าเราจะเหมือนในละครไหมที่ไม่มีแล้วเราจับมือกันไปพยายามไปด้วยกันนะตรงนี้แหละก็คือเป็นจุดที่ช่วงนั้นเป็น turning point ที่ทำให้กูอะได้นั่งคุยกับตัวเองเยอะมากแล้วก็คิดได้ก็คือจริงๆแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกผู้หญิงก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวเองชอบแบบไหนจริงรสนิยมผู้หญิงบางคนอาจจะยืนกรานชัดเจนเลยว่าฉันต้องการให้ผู้ชายมีเงินมากกว่าเพราะฉันรู้สึกปลอดภัยได้ไหมได้และปัจจุบันถึงเนี่ยเราเลือกแล้วที่เราจะสู้กับคนนี้ไม่ได้บอกว่า promise ได้ว่าอีกประมาณ3ปี2ปียิปยังจะโอเคหรือกูยังจะโอเคหรือเอาจริงๆป้าทุก relationship อะมันไม่มีทางรู้เรื่องต่อมาถ้าแฟนยืมเงินคนให้ปะกูไม่ให้ก็ไม่อะกูไม่ให้ใครยืมเงินอยู่แล้วให้กูให้เลยให้กูให้แล้วก็ปิดตาจบๆไปกูว่าต้องดู relationship เว้ยว่าแบบมึงคบกันแบบไหนการให้คนยืมเงินหรืออะไรอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะทะเลาะกันเป็นกูนะกูจะมองว่ากับคนเนี้ยตอนเนี้ยระดับความสัมพันธ์ในเต็ม10อ่ะ0คือเริ่ม10คือจะไป end up แบบมองแล้วว่าเห็นอนาคตกับคนนี้จะจับมือคนนี้ไปจนแก่ถ้ากูเห็นแบบนั้นปุ๊บกูให้เลยกูยินดีให้และกูยินดีช่วยมันมีคนบางประเภทเหมือนกันที่กูรู้จักกับรุ่นพี่หลายคนมากที่แบบว่าโอเคตื่นมาทำเบรกฟาสต์ให้แล้วก็แบบเฮ้ยเธอช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินขอยืมหน่อยมีแบบนี้เหมือนกันและหายเหมือนกันและหายและเป็นแฟนกันแล้วด้วยหายจากการเป็นแฟนหายไปเลย18โมงหรือเปล่าแล้วคือผู้หญิงเป็นแบบนี้ก็มีไม่ได้บอกว่าแค่ผู้ชายนะแต่ในพาร์ทนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราคิดว่าเราจะให้เขาแล้วอ่ะก็ให้ให้สุดแล้วจบแค่ตรงนี้การให้ยืมเงินใครคิดไว้เลยว่าความสัมพันธ์มันมีโอกาสจบนะแต่ถ้าเราคิดว่าจะจับมือคนเนี้ยสมมติเราจะจับมือกับยิปซีไปจนสุดทางแล้ววันเนี้ยกูก็จะให้ต่อให้มึงไม่มีกูรู้ว่ามึงก็เป็นคนแบบนั้นไม่มีก็ให้ไม่มีก็จะช่วยเพราะเรามองแล้วว่าคนเนี้ยจะเป็นคู่ของเราตกลงเงินสำคัญไหมคะพี่สำหรับเราสำคัญค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในความรักตอบดีอะไรวะมองลงอย่าเห็นแก่ตัว give and take รักเขาที่เขาเป็นเขาและในที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาเองแล้วถ้ามันฝืนไม่ไหวมันก็จะไปจากมันก็จะไปเองแต่ถ้ามันฝืนไม่ไหวแต่เรายังรักมึงก็รักไปก่อนเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหวก็ค่อยเดินออกมากูเชื่อเรื่องเวรกรรมเพราะว่ามันหลุดคือมันหลุดเลยมันเดินมาเจอการจับมือกันตึ๊กตึ๊กบทกรรมก็คือแย่จริงมึงล่ะกูเคยเจอมาก็ค่อนข้างสามรูปแบบก็คือกูเคยทั้งคนที่พร้อมจะเปตลอดเลยทั้งที่เขาก็รู้นะว่ากูไม่ได้ต้องการของเขากูทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้แต่เขาก็มองว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะเหมือนแบบอยากให้อันนั้นก็คือเป็นช้อยช้อยหนึ่งช้อยสองคือผู้ชายที่เทคจากกูเยอะเกินจริงจริงมันมีจริงจริงมันมีทั้งที่มันหาเงินได้เยอะกว่ากูอีกมันก็อยากจะเอาจากมันมันก็บอกกูว่ามันไม่มีไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือจะไปเที่ยวกูก็
ให้ดันข้อที่3ดันมาเจอกับคนที่อ่ะเนี่ยดีทุกอย่างเลยแต่ฐานะการเงินต่างกับเรามากแต่ไม่ได้เป็นคนแบบไทป์2ไม่เคยจะมาเทคอยากให้กูเหลือเกินมีเมื่อไหร่ให้กูหมดด้วยซ้ำแต่มันเหมือนกับมันยังไม่พร้อมอ่ะมันไม่เท่ากันมันต่างกันมากเกินไปกูมานั่งคุ้นคิดอยู่เยอะมากเว้ยทั้งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ดีๆซีก็ต้องการความมั่นคงอ่ะแล้วซีรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนที่ให้ได้มากกว่าเราได้รับน้อยอ่ะอยู่ดีๆมันทำให้เราหนึ่งเลยเรารู้สึกไม่สกิลในอนาคตสองสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะเราเคารพคนของเราน้อยลงเงินไม่ได้เป็นตัวหลักแต่มันมีเอฟเฟคที่อาจเกิดขึ้นได้มันอัตโนมัติกับกูมากว่าเหมือนแบบอย่าลืมเคารพเขาอย่าลืมเคารพเขาไม่ว่ายังไงก็ตามใช่เพราะว่ามันไม่แฟร์กับคู่ของเรามากๆความผิดไม่ใช่ที่เขานะที่ตัวกูเองสิ่งสำคัญที่สุดคือมึงต้องดึงสติและทุกคนที่กำลังเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องเงินหรืออะไรอยู่ดึงสติตัวเองกลับมาคิดและอยู่กับตัวเองให้ได้มากโอเคโอเคประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องความรักกับเรื่องเงินนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะคะจริงๆการคอมมูนิเคตก็สำคัญมากๆเวลาการบอกอะไรคุยกันและเปิดใจนะคะจะช่วยไม่ช่วยได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนอย่างที่บอกมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมนะคะจะเป็นไปได้ไหมคะอย่าลืมกินน้ำเยอะๆนะคะเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเครียดยังไงก็กินแล้วเพราะว่าหน้าเหี่ยวไม่ได้ดูดีได้สุขภาพดีด้วยแบบไม่ต้องเลือกนะคะบิวตี้ดีนบายเม้นมานะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแฟนอ่ะเม้นมาเออใครมีปัญหาคล้ายๆกันอ่ะบอกได้นะเว้ยจริงผู้ชายอ่ะก็เครียดนะเว้ยเวลาที่แบบสมมติเขามีไม่เยอะอ่ะเครียดดิใช่ป่ะผู้ชายยิ่งแบบอยากเป็นผู้นำยิ่งเครียดกว่าเรามึงบางทีสิ่งที่เราทำอ่ะไปกดดันเขาเนาะจริงมึงโดยที่เราไม่รู้ตัวมึงใช่พอเมื่อไหร่อ่ะจะมาขอเราสักทีผู้ชายเขาคิดหนักเลยเครียดเงินก็ยังไม่มีอย่างเงี้ยมึงเครียดมึงรู้ป่ะว่าไม่ว่ามึงจะมีเงินหรือมีชื่อเสียงอะไรแค่ไหนอ่ะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีความรู้สึกที่ว่าเราพร้อมหรอกมึงเก็ตป่ะอ่ะใช่กูเคยถามเพื่อนเหมือนคนมีเงินน่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกูเคยถามเพื่อนกูว่ามึงจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมมันตอบกูกลับมาคำเดียวเลยเว้ยว่ามึงไม่มีวันรู้เว้ยใช่ความกดดันเนาะอยู่กันเองแต่ถ้าเกิดว่ายังรักอยู่อ่ะมันก็คือพยายามแล้วก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะคะใช่เพราะฉะนั้นความรักที่สุดสำคัญกว่าเงินค่ะ